วัสดีครับและนี่คือ HyperX Cloud Alpha S Black Edition ดำดุเท่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเจ้าหูฟังตัวนี้จะออกมาแจ๋วแค่ไหนไปกันเลย Let's goในกล่องก็จะประกอบไปด้วยหูฟังคู่มือ USB Audio Control สายแจ็ค 3.5 ฟองน้ำครอบหูสำรองแบบผ้าซองใส่หูฟังสำหรับพกพาและสุดท้ายไมค์ใบปะหน้าของแบรนด์ HyperX มาพร้อมกับคู่มือการใช้งานซองผ้าที่ใช้ใส่หูฟัง Skinline HyperXใส่หูฟังเข้าไปแล้วยังใส่ของอย่างอื่นได้เพิ่มอีกเล็กน้อยใช้งานสะดวกในการพกพานำออกนอกพื้นที่ USB Audio Control เป็นแบบกิ๊บหนีบนะครับนำไปติดตามเสื้อผ้าก็ง่ายด้านข้างเป็นปุ่มมิวเสียงด้านหน้าก็จะเป็นปุ่มต่างๆเช่น 7.1 เพิ่มเสียงลดเสียงและ Audio Balance ด้านบนเป็นรูเสียบแจ็ค 3.5 ตัวแจ็ค 3.5 เนี่ยมี2หัวฝั่งสีดำนำเสียบเข้ากับ USB Audio Controlฝั่งสีเทาเอาไว้เสียบกับหูฟังมาดูตัวไมค์กันบ้างนะครับตัวไมค์เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงไม่ย้วยง่ายดัดกระชับเข้าทรงมีฟองน้ำมา2ชั้นชั้นนอกก็จะหุ้มรอบๆแล้วก็อีกชั้นนึงจะอยู่ในตัวไมค์ผิววงฝาครอบหูเนี่ยเป็นสีดำด้านตัดสลับกับโลโก้ที่เป็นสีดำเงาดูดุดันก้านขาเป็นอลูมิเนียมหนาประมาณ2มิลอโนไดซ์ด้วยสีดำสามารถปรับยืดหดได้หลายขนาดเพื่อเพิ่มความกระชับในการใช้งานมีสัญลักษณ์ R และ L บอกชัดเจนสำหรับเวลาสวมใส่เพื่อให้ได้เสียงที่ออกมาสมจริงตรงก้านครอบหัวก็จะเป็นฟองน้ำหุ้มด้วยหนังที่มีลายเท็กเจอร์พร้อมกับปั๊มโลโก้ HyperX ลงบนผิวตามตะเข็บได้ที่เย็บมางานดีไม่มีอาการได้แตกหรือเป็นขุยระบบเบสบูสต์สามารถปรับได้3ระดับได้ทั้งหูซ้ายและหูขวา see, หัวแจ็คของไมค์ออกแบบมาเป็นทรงวงรีเพื่อป้องกันการหมุนของตัวแกนแน่นกระชับไม่หลุดง่ายด้านข้างก็เป็นรูสำหรับเสียบแจ็ค 3.5 ฝั่งที่เป็นสีเทาในด้านของลำโพงก็จะเป็นระบบ HyperX Dual Chamber Diver ขนาด50มิลขับช่วงเสียงได้กว้างมากส่วนของฟองน้ำครอบหูก็จะให้มา2แบบเป็นแบบหนังและแบบผ้าใครชอบแบบไหนก็ปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆถอดแบบสบายและนี่คือเสียงจากไมค์ของหูฟัง HyperX Cloud Alpha S เดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบแบบคร่าวๆดูแล้วกันเริ่มจากระยะห่างของไมค์กันก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ประมาณนี้ในส่วนของบททดสอบที่2เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของเรื่องตัวฟองน้ำกัดลมแต่เอาจริงๆแล้วคงไม่มีใครเอาพัดลมมาจ่อข้างหน้าตรงๆหรอกมั้งก็จะมีก็จะวางแบบแอบๆอะไรประมาณนี้ก็ถือว่ากันเสียงลมได้พอสมควรมาดูคอนโทรลตัวมิวเสียงกันดีกว่า1 2 3 8 9 10มิวเสียงมันก็จะค่อยๆสโลปลงไปแล้วก็ค่อยๆขึ้นCS GO หลังจากที่ได้ลองระบบ 7.1 แล้วมีความรู้สึกว่ามันให้เสียงที่คมใสแล้วก็กว้างด้วย
ตัวเมมโมรี่โฟมเนี่ยกันเสียงจากภายนอกได้ดีนะครับทำให้เราได้ยินเสียงรายละเอียดของเกมค่อนข้างชัดเจนใครที่กำลังมองหาหูฟังดีๆสักตัวนะครับเจ้าหูฟัง HyperX ขาว Alpha S ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจราคาของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ไม่ประมาณแล้วแหละ 3,990 บาทตรงๆเลยมีให้เลือก2สีสีน้ำเงินและสีดำใครที่ชื่นชอบเพจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม